สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเพียวกันอีกแล้วนะคะเย่ คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่หลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามานะคะกับคลิป Favorite Lipstick นั่นเองก็วันนี้นะคะจัดให้ตามคำขอเลยแล้วก็ขอบอกก่อนเลยว่าลิปสติกที่เพียวจะเอามาแชร์ในวันนี้เนี่ยเป็นลิปสติกสีกันตายเป็นลิปที่เพียวชอบเฟฟจริงๆใช้บ่อยพกบ่อยทาเกือบทุกวันนะมันจะมีฟีลแบบคือทุกคนเข้าใจใช่ป่ะเราจะมีชุดเก่งของตัวเองแบบเสื้อผ้าที่แบบใส่แล้วมั่นใจอย่างเงี้ยลิปสติกก็เหมือนกันค่ะก็จะเป็นสีที่เราทาแล้วเรารู้สึกมั่นใจทาแล้วว่าเออฉันทาสีเนี้ยฉันสวยฉันเกิดนะคะก็เดี๋ยวจะมีสีอะไรบ้างไปดูกันเลยเริ่มกันที่ตระกูลของแมทก่อนนะคะนี่เลยค่ะแชนเป็นรุ่น Powder Kiss นะคะเพียวชอบเบอร์312กับ314นะเดี๋ยวเรามาดูทีละเบอร์นะคะมาดูที่เบอร์312ก่อนนะคะนี่312เขาก็จะเป็นสีออกเป็นแบบนูดๆน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะคือลิปรุ่นเนี้ยมันจะเป็นแบบกำมะหยี่อะค่ะมันจะทาแล้วนุ่มๆ นี่เห็นไหมสวยมากแม่โอ้โหสีคือดูงามมากนะคะสีนูดที่น่าคบหาต้องเป็นสีนูดที่ทาแล้วไม่ดูป่วยแล้วก็สามารถไปได้หลายงานนะแล้วก็สีนูดเนี้ยเพียวรู้สึกว่าเป็นสีนูดที่สุภาพนะคะคือทาไปทำงานก็ได้ทาไปประชุมทาไปเรียนเลยคือดูไม่ฉูดฉาดแล้วก็ดูแพงๆด้วยนะทุกคนดูเป็นลูกคูณอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นสีนูดเป็นเบสก็ได้หรือว่าทาเดี่ยวๆก็สวยนี่เป็นไงคะสีสวยไหมนี่คือทากับชุดนี้ก็คือได้นะทากับหน้าลุคนี้ก็คือได้นะมาอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีเบอร์314นะทุกคนนี่อันนี้จริงๆก็ออกนูดนูดเหมือนกันแต่จะเป็นนูดไปทางชมพูชมพูมากกว่านะคะอันนี้ก็จะได้ฟิลแบบเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยนะดูสดใสสดใสนะคะแต่ว่าเนื้อก็คือเหมือนกันเป็นเนื้อแบบกำมะหยี่นะคะแล้วก็ทาแล้วสบายปากนุ่มปากเหมือนกันนะสีนี้ก็ทาได้ทุกวันทาไปทำงานก็จะดูแบบสดใสสดใสสีมันเหมือนแบบกลีบดอกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยสีนี้คือแนะนำมากๆนะสำหรับน้องๆ นักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยคือสีมันสวยมากทุกคนทาไปเรียนแล้วคือแบบดูธรรมชาติชมพูเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถทาให้มันบางๆกว่านี้ก็ได้นะถ้าเราอยากได้ให้มันดูเป็นสีปากแบบธรรมชาติดูแบบเป็นสีชมพูตะเกิดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เกลี่ยให้มันบางๆได้ตอนนี้เพียวชอบแบบเนื้อแบบกำมะหยี่นะถ้าเอาแบบนุ่มๆหรือไม่ก็เป็นแบบกลอสมันๆวาวๆไปเลยอะเพราะว่าหลายคนน่าจะเห็นเพียวเริ่มทาบ่อยนะเพราะว่าเบื่อแล้วอะไม่อยากทาลิปที่มันเป็นแมตต์เกินแล้วอ่ะอีกอย่างพอลองเปิดใจทาพวกกลอสอะไรเงี้ยจะรู้สึกได้ว่าเราจะดูเด็กเราจะดูแบบหน้าตามันจะดูสดใสอ่ะมาต่อกันเลยนะคะเป็นสีนี้เลยจ้าของ 3CE นะคะอันนี้เพียวเคยรีวิวของ 3CE ไปแล้วแต่อันนั้นมันจะออกเป็นแบบโทนนูดนูดไปเลยนะแต่อันนี้นะสี Going Right นะคะก็ยังเป็นนูดอยู่แต่ว่ามันจะออกเป็นแบบออกส้มมากขึ้นนะทุกคนเขาก็จะมีความส้มขึ้นนะคือเพียวยังชอบเนื้อของสไตล์นันดาอยู่อะทุกคนเพราะเพียวรู้สึกว่าเนื้อของเขาอะทาแล้วมันสบายปากมากนะคะแต่หลุดเร็วนะด้วยความที่เนื้อเขาเบามากอะทุกคนแบบบางๆแบบนุ่มมากอะเพียวรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบหลุดไวนิดนึงนะหลุดเร็วมากอะดูดน้ำนู่นนี่นั่นคือแบบมือไปโดนนิดนึงก็คือแบบเลอะอะแบบเขาเบานุ่มก็จริงแต่ว่าเหมาะกับการที่เราอยู่เฉยๆอะไม่ได้ไปกินข้าวไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้แบบที่ต้องใช้ปากเป็นเลอะไปโดนอะไรคือสีเนี้ยสีสวยมาก going right นะคะมันจะออกแบบส้มๆ peach peach อะไรอย่างงี้นิดนึงแต่ทาแล้วมันจะดูแบบสดใสสดใสอะแต่งหน้าโทนส้มๆอะไรเงี้ยต่อมาเลยค่ะยังรักเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนนะคะกับของนี่เลย 2P นะคะ Oh My Tint นั่นเองนะเพียวจะชอบใช้2สีนะคะคือสีเบอร์13แล้วก็เบอร์08คือจะชอบเอามาเบลนด์กันแต่จริงๆอะแต่ละสีอะทาเดี่ยวๆก็คือสวยมากๆนะเดี๋ยวให้ดูสีอันนี้เป็นสีเบอร์เอาดูนี้ก่อนอันนี้เป็นเบอร์08นะคะจะเป็นสีแบบเข้มๆนี่ก็จะเป็นสีแบบเข้มๆแดงเข้มๆแดงกำกำเบอร์กันดีเบอร์กันดีอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็สีเบอร์13อันนี้จะเป็นแบบส้มๆนูดๆคือเอาจริงปะหมดไปหลายแท่งแล้วกับสีเบอร์13อะเพราะพี่รู้สึกว่ามันทาได้บ่อยนะทาได้หลายงานมากๆเลยจะชอบเอามาทาคู่กันและอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือราคาถูกนะคะเพียงแค่99 บาทเท่านั้นเองแต่เรารู้สึกว่า
เนื้อดีมากเอาจริงปะพี่แอบรู้สึกว่าเขาใกล้เคียงกับของ 3CE ด้วยซ้ำแต่ว่า 3CE จะเนื้อมีความเป็นครีมมี่มากกว่าแต่ว่าถ้าเรื่องความสบายปากความสีชัดอะไรเงี้ยเอาจริงใกล้เคียงกันมากๆเลยนะนี่นะคะเวลาพี่ทาเองก็จะทาลงเบอร์13ลงไปก่อนนะแล้วก็จะใช้สีเบอร์8นะคะทาเป็นแบบออมเบรด้านในเดี๋ยวเราใช้นิ้วเกลี่ยสวยมากทุกคนแล้วคือทาได้บ่อยเหมือนกันนะสีโทนนี้นะคะทาได้กับแบบเมคอัพหลายลุคเลยนะอย่างบางวันเนี้ยพี่ก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะนะคะไม่ได้ทาบลัชออนไม่มีอายแชโดว์ไม่มีอะไรเลยมีแต่คิ้วแล้วก็ทาปากสีเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเออก็รอดอยู่เหมือนกันนะแม่อาจจะไม่ได้ติดทนเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นนะด้วยความที่เขาเป็นแบบเนื้อติ้นอะเนาะก็จะมีความหลุดแต่ว่าก็พกได้อะเราก็ถ้าหมดก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันแท่งละ99บาทเองแล้วก็เนื้อดีงามมากๆนะคะต่อมาเลยนะคะตัวต่อมาเป็นของนี่เลยจ้าเป็นของ Can Make นะคะทุกคนอันนี้ครีมมี่ juicy แบบนี้นะทุกคนคือที่เพียวชอบเพราะว่าเนี่ยเห็นปะคือถึงแม้ว่าเขาจะดูแบบปูดูต้องเป็นสีแดงโหดๆแน่ๆเลยแต่พอทาแล้วอะสีสวยมากทุกคนนี่นะคะมีความเป็นแบบกลอสอะทุกคนทาแล้วก็จะมีความแบบเรื่อนะคะได้ฟิลแบบสาวญี่ปุ่นไว้แรกแย้มอะไรอย่างนี้เลยเนื้อกลอสใสๆเนี่ยเห็นปะทาไปแล้วอ่ะมันทำให้แบบริมฝีปากเรามันดูสุขภาพดีเพราะว่ามันดูแบบอิ่มน้ำชุ่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้พอเวลาทาลิปกลอสอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าปากมันนะแต่ดูเป็นปากที่สุขภาพดีแล้วก็สีดูธรรมชาติอะค่ะเป็นสีที่เลิฟอีกสีหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถทาได้ every day ทาได้ทุกวันไปเซเว่นอย่างเงี้ยถ้าแบบรู้สึกว่าฟิลอยากสวยอะฟิลอยากแบบเดินไปเซเว่นบางทีก็ฟิลอยากมีสีบนหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยากเยอะเกินยังเป็นสีแดงที่เป็นแบบธรรมชาติอยู่อะก็คือแบบถูกใจวัยรุ่นมากถูกใจใช้เลยนะคะของ Can Make มาอีกตัวนึงนะคะลิปกลอสยังไม่หมดนะคะนี่เลยค่ะ Bobbi Brown Crush Oil Infused Gloss นั่นเองนะคะมันเป็นกลอสตัวใหม่ของเขาเลยเป็นสี Wild Card นะคะซึ่งเพียวรู้สึก Amazing นิดนึงเพราะว่าตอนแรกที่เห็นสีอะเพียวจะรู้สึกว่าแบบใช้ไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะมันต้องอ่อนมากจนทำให้เราแบบดูปากมันลอยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ลองทาจริงๆแล้วคือสีสวยมากแม่ดูนะเนี่ยเป็นสีแบบกลอสๆออกแบบส้มๆอ่อนๆคือทาแล้วดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสวยดูลุคคุณมากอ่ะทุกคนจริงๆสำหรับสีนี้นะเพียวรู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบว่ากลบสีปากอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เหมือนให้ดูปากของเราเนี่ยมันดูแบบชุ่มชื้นดูแบบว่าอวบอิ่มดูมีน้ำแล้วก็ได้สีที่เป็นธรรมชาตินะถ้าใครที่กังวลว่าเฮ้ยเขาจะไม่กลบสีปากของเราหรือเปล่าก็สามารถลงเป็นสีนูดทับลงก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยลงตัวนี้ทับก็ได้นะคะหรือจริงๆตัวนี้เขาไปฟีดกับลิปสติกตัวอื่นก็สวยนะเช่นเพียวเคยทาเป็นโอ้ไมตินเบอร์13แล้วก็ทาตัวนี้ทับอีกทีนึงก็คือแบบน้องก็รอดน้องก็ได้นะคะตัวต่อมาเลยนะคะยังอยู่ที่ Bobbi Brown เหมือนเดิมจ้าแต่ว่าเป็นนี่เลยเป็น Bobbi Brown Cushliquid คือจะต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอะเพียวไปลองที่เคาน์เตอร์แล้วคืออยากได้รุ่นนี้แล้วก็เลยแบบหาสีที่มันดูไม่ได้หวานแหววจนเกินไปนะคะสีนี้เขาก็จะออกเป็นแบบแดงๆก่ำๆแบบนี้นะแดงๆน้ำตาลก่ำๆเพียวว่าสวยดีนะคะแต่ว่าพี่ BA เขาก็แนะนำว่าถ้าเราทาคู่กับลิปสติกอีกตัวนึงเนี่ยมันก็ทำให้ดูสวยขึ้นมาอีก1ระดับนะคะนั่นก็คือตัว Crush Lip Color สี Ruby นะอันนี้ได้แถมมาตอนที่ไปซื้ออันนี้นะคะเพียวก็เลยลองทาคู่กันปรากฏว่าสวยมากเราก็ลงสีรูบี้ลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตามด้วยตัวลิควิดลิปสีนี้เห็นไหมทุกคนมันก็จะดู
ูแบบนัวๆขึ้นนะคะไม่ได้เป็นแดงธรรมดาแบบรูบี้อย่างเดียวนะหรือว่าไม่ได้เข้มน่ากลัวจนเกินไปคือพอเอามาเบลนด์ผสมกันอะมันก็จะแบบดูเป็นแดงกำกำแต่ว่ามีความฉ่ำๆวาวๆนะคะมันก็จะดูไม่ได้ดูแก่หรือดูแรงเกินไปนะก็เป็นอีกคู่นึงที่เบลพกบ่อยมากๆนะคะอันนี้ก็จะทาไปแบบว่าไปเที่ยวก็ได้นะเที่ยวกลางคืนก็ได้เที่ยวกลางวันก็ได้ได้หมดเลยหรือว่าไปทำงานก็ยังได้นะคะและนี่นะคะก็คือ favoriteลิปสติกที่เพียวชอบใช้ในช่วงนี้นะเรียกได้ว่าทุกอย่างเป็นสีกันตายพกในกระเป๋าตลอดนะคะก็เอามาแชร์กันนะคะเผื่อว่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งให้เพื่อนเข้ามาดูแล้วก็ถ้าชอบสีคล้ายๆกันอะไรเงี้ยก็สามารถไปซื้อได้เลยแล้วก็ทุกตัวที่เพียวเอามาวันนี้เนี่ยก็คือแนะนำทุกตัวเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย